ฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นยามเช้ายามใจเนาะทุกคนมื้อเช้าของที่บ้านที่บ้านแม่ย่าก็คือจะวุ่นวายมากทุกคนเพราะว่าสมาชิกในบ้านเราก็หลายคนเนาะวันนี้คุณแม่ของแม่ย่าก็มาจากที่จังหวัดกุมนะทุกคนก็คือเป็นบ้านเกิดของแม่ย่าบ้านหลังเดิมที่แม่ย่าเคยอยู่ก็ยังอยู่นะทุกคนแต่ว่าลูกๆของคุณยายก็คือแต่งงานแล้วก็มาย้ายมาอยู่ที่เมืองหลวงก็มีแม่ย่าเนี่ยเขามีลูกน้องชายอยู่คนหนึ่งนะทุกคนตอนนี้ก็คือดูแลแม่อยู่ที่จังหวัดกุมเหมือนเดิมเนาะก็เวลาที่มาอย่างนี้ก็คือจะมาส่งลุงก็จะเป็นคนมาส่งไปส่งมาส่งแม่ที่บ้านแม่คุณยายมาบ่อยนะทุกคนแต่คราวนี้ก็คือแกรู้ว่าเรามาใช่ไหมแกก็อยากเห็นหลานๆแกก็เลยมาทุกคนมาคุณยายเนี่ยก็อายุเกือบจะ90แล้วนะทุกคนเกือบแล้วก็ไม่แน่ใจว่าอายุเท่าไหร่แต่เกือบ80กว่าแล้วนะก็ยังเดินได้แต่ว่าก็ต้องมีแบบจับผนังด้วยใช้ไม้เท้าด้วยเนาะทุกคนครอบครัวของคุณยายคุณแม่ของแม่ย่านะทุกคนคือเขาก็อายุยืนกันมากๆเลยนะน้องชายของคุณยายเนี่ยก็เพิ่งเสียไปนะทุกคนคุณยายก็อายุเกือบ80กว่าแล้วยังเดินได้ยังอะไรแข็งแรงดีมากเลยแม่ย่าก็คงจะอายุยืนเหมือนแม่นะทุกคนเพราะว่ามันเป็นกรรมพันธุ์เนาะแต่ว่าคุณตาคุณพ่อของแม่ย่าก็คือเสียไปตั้งแต่อายุ50เพราะบ้านน่ะโตแล้วมั้งโตเป็นแบบ12ปี13ปีแล้วเป็นหนุ่มเป็นวัยรุ่นก็ยังเจอคุณตาอยู่แต่ก็เสียไปนะตอนที่พี่สาวเข้าเรียนมหาลัยใหม่ๆเนาะก็เสียคุณตาไปแม่ย่าก็คือรักพ่อมากเลยนะทุกคนแกจะนึกถึงพ่อตลอดเวลาที่จะวันอะไรก็ตามแกจะชอบโพสต์รูปพ่อเสมออะไรคิดถึงพ่อตลอดเนาะวันนี้เบลออกไปซื้อขนมปังบาบารีด้วยนะทุกคนเพราะว่าแถวบ้านแม่ย่าก็คือมันอยู่ในเมืองใช่ไหมแล้วร้านค้าร้านขนมปังอ่ะมีทุกซอกทุกซอยเลยร้านขายผลไม้เนี่ยโอ้ยไม่ต้องเดินไปไกลเหมือนบ้านเบลก็คือเดินจากบ้านนู่นไปเกือบซูเปอร์มาร์เก็ตอ่ะเกือบ20นาทีแต่ว่าแถวบ้านแม่ย่าก็คือมีครบวงจรเลยทุกคนเมื่อก่อนแถวเนี้ยก็จะไม่เจริญเท่านี้นะแต่ว่าพออยู่ไปอยู่มามันมีคนมากขึ้นจำนวนคนก็มากขึ้นมันก็เจริญไปแล้วก็ค่าเงินค่าแบบบ้านอะไรเงี้ยก็ราคาสูงขึ้นนะทุกคนขนมปังบาบารีก็คือกินตอนร้อนๆจะอร่อยมากแผ่นละ5บาทนะทุกคนเบลไปซื้อมา2แผ่นก็10บาทเนาะเมื่อก่อน3บาทแม่ย่าบอกก่อนที่จะออกไปซื้อน่ะถามเขาด้วยนะบอกว่าเขาบอกเขาเอา3บาทนะทุกคนแต่ว่าพอไปซื้อจริงๆเขาก็เอาอันละ5บาทให้เบลแต่ว่าแม่ย่าก็ดูว่ามันก็5บาทจริงแหละเพราะว่าเขาใส่งาเยอะบางอันใส่งาน้อยก็คือ3บาทไงเราก็ไม่รู้นะตอนนี้ก็คือของแพงขึ้นมากขนาดขนมปังเมื่อก่อน2บาทตอนนี้5บาทแล้วทุกคนแถวบ้านแม่ย่านี่ของแพงมากทุกคนมันอยู่ในเมืองหลวงเนาะอะไรมันก็ทวีคูณขึ้นเป็น2เท่า3เท่าบางที่นะเราแต่ว่าเราก็เลือกที่ไงบางทีเราไปซื้อขนมปังเจ้าเนี้ยเขาก็คือขายตลอดแต่ว่าเขาก็ขายราคานี่แหละถ้าเป็นร้านขายพวกผลไม้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็บางร้านไม่ให้เราเลือกเขาจะหยิบให้เราด้วยแล้วก็แพงด้วยไม่เหมือนแถวบ้านเบลนะทุกคนสามารถหยิบเองได้แล้วก็เราก็ราคาค่อนข้างโอเคราคาค่อนข้างถูกเวลาแม่ย่าไปหาเบลที่บ้านน่ะแกจะซื้อชอบซื้อแบบพวกมะเขือเทศพวกมันฝรั่งอ่ะกลับมาบ้านด้วยเพราะว่าที่นี่น่ะแพงราคา2เท่าตัวเลยถ้าในเมืองหลวงนะแต่ถ้าว่าเป็นนอกเมืองชานเมืองอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ทานอาหารเช้าเสร็จเรียบร้อยนะทุกคนแม่ย่าก็คือกินอาหารเช้ายังไม่ทันอิ่มยังไม่ทันย่อยเลยแกก็จะถามแล้วว่าตอนเที่ยงกินอะไรดีอันนี้เป็นเมนูที่น้องอลินเลือกนะทุกคนน้องอลินบอกว่าอยากกินแกงผักก็คือกุลมาสาบ4ก็เป็นแกงผักรวมตุ๋นผักรวมใส่เนื้อนะทุกคนก็จะเป็นเนื้อแกะของประเทศอิหร่านแม่ย่าก็คือทำเมนูนี้ก็คืออร่อยมากทุกคนผักที่เนี่ยมันก็จะมีหลากหลายชนิดเขาจะเอามาบดมาสับให้มันละเอียดมากๆแล้วก็เอามาแกงมันก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆกับแกงขี้เหล็กบ้านเราแต่ว่าสีมันก็จะคล้ายๆกันแล้วรสชาติบ้านแกงขี้เหล็กบ้านเรามันขมใช่ไหมแต่ที่นี่ไม่ขมเป็นอาหารอันดับหนึ่งของประเทศอิหร่านก็คือมันมีประโยชน์มากที่สุดนะเขาจะชอบทำให้เด็กๆกินทุกคนมันมีประโยชน์มีทั้งถั่วแดงแล้วก็มีพวกเนื้อบดใช่ไหมแล้วก็มีพวกผักด้วยผักบดอะไรอย่างเงี้ยซิกเนเจอร์ของประเทศอิหร่านเวลาใส่พวกแกงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะใส่หอมหัวใหญ่เป็นหลักนะทุกคนใส่น้ำมันไปเจียวหอมหัวใหญ่ให้แบบหอมๆเลยแล้วเขาก็ค่อยจะแกงไปบ้านเราก็คือใช้กระเทียมเป็นหลักบางทีก็ใช้หอมหัวใหญ่หอมแดงอะไรก็ว่าไปเนาะแต่ว่าบ้านเราจะกระเทียมเป็นหลักเลยแต่ที่เนี่ย
หอมหัวใหญ่เป็นหลักทุกคนมีทุกบ้านมีไว้ติดตู้ต้องทำกับข้าวก็คือหอมหัวใหญ่มันจะดับกลิ่นคาวได้ดีมากทุกคนแม่ยาเบลเวลาทำกับข้าวนี่ดูการประหยัดของแกซะก่อนน้ำมันแกไม่ใส่เยอะนะจ๊ะเป็นน้ำมันอะไรสักอย่างเบลก็ไม่รู้แต่ว่าแม่ยาชอบมากไอ้น้ำมันเป็นก้อนๆอย่างเงี้ยแต่มันไม่เป็นน้ำนะทุกคนเป็นไข่น้ำมันของอะไรสักอย่างแต่ว่าเขาบอกว่าเอามาทำใส่ข้าวแล้วใส่กับข้าวเงี้ยมันอร่อยมันอร่อยกว่าน้ำมันที่มันเป็นเหลวๆแกบอกนะแม่ย่าแกว่านะทุกคนแกงผักของแม่ย่าก็คือรสมือนะทุกคนเวลก็ทำเป็นเหมือนกันแต่ว่าพอทำออกมาจริงๆบางทีอร่อยบางทีไม่อร่อยมันอยู่ที่รสมือจริงๆนะแกงผักมันใส่อะไรไม่ยุ่งยากเลยปรุงรสก็คือพริกเขาเรียกอะไรอ่ะผงขมิ้นเกลือแค่นั้นทุกคนไม่มีอะไรยากเลยแล้วแบบใส่น้ำมะนาวตบท้ายให้มันเปรี้ยวๆหน่อยแกจะตุ๋นใส่หม้อแรงดันนะแม่ย่าก็มีหม้อแรงดันนะทุกคนแต่ว่าถ้าเบลทำเบลก็ทำนู่นเปิดแก๊สไป10ชั่วโมง20ชั่วโมงปุ๊บละจ้าเพราะว่าเราผลิตแก๊สเองไงทุกคนมันถูกอ่ะเราก็ตุ๋นไปเลยจ้ายิ่งตุ๋นนานเท่าไหร่ยิ่งดีนะคะแกงกรมสาบ4นี่เป็นซิกเนเจอร์เลยยิ่งทำนานเท่าไหร่ยิ่งอร่อยค่ะทุกคนวันนี้เบลจะพาทุกคนมาทัวร์ห้องนอนแม่ย่านะทุกคนเปิดเข้ามาห้องนอนแม่ย่าก็คือก็จะเป็นสีขาวทั้งหมดบ้านแม่ย่าก็จะทาสีผนังนี่ก็เช็ดได้นะทุกคนเอาผ้ามาเช็ดเลยบ่มีหอดฝุ่นจ้ากมิดเนียบมากรูปนี้ก็จะเป็นรูปของแม่ย่าตอนที่สาวๆนะทุกคนอู้ผู้งามอยู่ดิผู้บ่าวเป็นตาลายเนาะแกสวยนะทุกคนก็ภาพนี้ก็จะเป็นภาพของครอบครัวในวันที่บิวแต่งงานนะทุกคนก็จะมีช่างมาถ่ายรูปเอ่ยอะไรเอ่ยตอนนี้ก็เป็นรูปของผัวตอนหนุ่มๆป้านมวันนี้ว่ามันสีสีเพิ่หนวดเพิ่นแม่อุ้ยมันคักกระยักกระเดี่ยมเลยล่ะเห็นหนวดผัวแล้วแต่ว่าทุกวันนี้พ่อบ้านไม่ไว้หนวดแบบยาวๆนะนางบอกว่านางคันทุกคนนางก็ชอบตัดบ่อยเนาะรูปนี้ก็จะเป็นรูปของคุณตาคุณพ่อของแม่ย่านั่นเองทุกคนห้องของแม่ย่าค่อนข้างจะเรียบร้อยมากนะทุกคนแกเป็นคนที่เนี๊ยบแล้วก็เจ้าระเบียบมากๆเลยยิ่งตอนเป็นสาวนะพี่สาวพ่อบ้านเคยเล่าให้ฟังแม่ย่าก็คือเช็ดทำความสะอาดตลอดเวลาอู้ทุกวันนี้ถ้าไม่ปวดขาถ้าไม่เข่าเสื่อมแล้วก็จะเช็ดก้มทำอยู่นั่นแหละทำค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะทุกคนแต่ว่าสะอาดเนี๊ยบมือแกนี่กวาดเข้ากวาดแบบว่าของสิ่งสกปรกทุกซอกทุกมุมเนี่ยกวาดได้หมดเลยทุกคนในบ้านแม่ย่าก็คือตกแต่งสวยงามแกจะเป็นคนชอบตกแต่งบ้านมากยิ่งตอนเป็นสาวนะทุกคนแกก็จะเก็บเงินเก่งอย่างที่บอกอ่ะแกไม่ค่อยกินแต่ว่าแกเก็บเนาะเก็บให้มากๆแล้วก็ไปซื้อของมาตกแต่งบ้านก็จะมีรูปเด็กๆเต็มไปหมดก็จะมีหลานแบบว่าอาดินอนาแล้วก็มีหลานของลูกสาวหลานสาวของน้องสาวเนาะทุกคนก็จะมีเขาเป็นหลานชายคนแรกของวงตระกูลไงแล้วก็มีมาอดินอนาด้วยแล้วก็มีลูกของพี่สาวพ่อบ้านด้วยบ้านแม่ย่าก็จะตกแต่งสไตล์เนี่ยเบลชอบกระจกอันนี้มากเลยทุกคนมาที่แรกเห็นกระจกโอ้ยตะลึงแห้งตาอยากยกกลับบ้านเนี่ยทุกคนเบลบอกแกเสมอนะว่าถ้าแม่ไม่อยู่นะกระจกอันนี้เบลขอนะด้วยไม่รู้ก็จะให้หรือเปล่านะทุกคนก็พูดไปเฉยๆแล้วว่าบ้านแม่ย่าคือมีทุกอย่างครบวงจรนะทุกคนเครื่องใช้ไฟฟ้ามีหมดแต่ว่าถามว่าใช้ไหมบอจ้าเอามาตั้งโซ่ซื้อตู้เย็นแม่ย่าบอต้องถามไม่กลัวอดเมามีอดแน่นอนมีเต็มตู้ทุกอย่างค่ะคืออยากกินอะไรเปิดแกหมดนี่แกซื้อมาเติมเลยแล้วพวกของแช่แข็งนี่ก็มีเนื้อมีไก่มีขนมปังมีผักเผือกอะไรเงี้ยคือหยิบจับทำได้เลยคนอิหร่าน70% ค่อนข้างที่จะชอบทำกับข้าวกินเองส่วนน้อยมากที่จะซื้อ 30% เลยนานๆที่จะไปร้านอาหารเขาก็ว่าไปร้านอาหารมันก็ไม่คุ้มนะทุกคน1สมมุติว่า 1,000 บาทโอ้ยกินได้เป็นอาทิตย์เลยนะข้าวของเครื่องใช้ไฟฟ้าบางสิ่งบางอย่างเราก็ซื้อมาจากไทยสมมุติว่า3เครื่องนี้ที่ยังอยู่บนโต๊ะเครื่องล้างจานไมโครเวฟหม้ออบพิซซ่าก็ซื้อมาจากไทยพ่อบ้านซื้อมาบ้างเบลซื้อมาบ้างเนาะแม่ย่าก็ฝากซื้อบ้างเนี่ยในตู้เครื่องครัวแม่ย่ามีเยอะแยะอู้ยว่าเป็นหลานข้าพุ่นละทุกคนแต่คนอีหลานจะเป็นแบบนี้จริงๆทุกคนทุกบ้านเวลาแยกบ้านออกไปแล้วข้าวของเครื่องใช้ในบ้านต้องเพอร์เฟกต์
ต้องครบต้องมีต้องซื้อมาให้มันเต็มมันอย่าให้มันมีพื้นที่เหลือต้องยัดให้มันเต็มเต็มเขาแบบว่าเขาเป็นธรรมเนียมของเขาไปเลี้ยวอะทุกคนตู้ใบนี้ก็จะเป็นตู้โชว์นะทุกคนเครื่องในตู้น่ะแม่ย่าแกซื้อมาจากประเทศอิรักนะทุกคนแกชอบไปเขาก็จะมีเทศกาลสวดมนต์ในประเทศอิรักเมื่อก่อนแม่ย่าแกชอบเดินสายต่างประเทศนะทุกคนแกชอบไปที่ซาอุอาระเบียแล้วก็ไปที่ประเทศอิรักเนี่ยแกก็จะชอบไปเคารพพระเจ้าเสร็จใช่ไหมแกก็จะไปช้อปปิ้งสิ่งของหลายสิ่งหลายอย่างบางทีเสื้อผ้ากางเกงนุ่งกางเกงในแกซื้อมาเป็นแพ็คๆทุกวันนี้เบลก็ยังได้ใช้อยู่ที่แกซื้อมาจากซาอุอาระเบียสมัยก่อนนะสมัยที่ยังเป็นสาวนะไม่ยากซื้อมาก็ยังได้ใช้จนถึงทุกวันนี้เบลก็ยังได้ใช้เลยทุกคนนี่แหละทุกคนบ้านแม่ยากก็จะเป็นประมาณนี้แกจะชอบตกแต่งบ้านสิ่งของในบ้านอำนวยความสะดวกมีทุกอย่างก็ค่อยๆซื้อไปเก็บไปซื้อไปแต่ทุกวันนี้ก็คือล้นแล้วจ้าบ่มีฮอดหม่องยางยิ่งห้องที่เบลนอนนะทุกคนเวลามาเบลก็จะจองห้องที่แบบมันติดระเบียงใช่ไหมเบลก็จะชอบมานอนนี้เพราะว่ามันเย็นห้องนี่ก็คือแบบเอาไว้เก็บพวกเขาเรียกเครื่องรีดผ้าเครื่องดูดฝุ่นอะไรของแกแล้วก็จะมีตู้เก็บที่นอนอะไรด้วยนะทุกคนคนอิหร่านเขาเวลาเขาทำบ้านซื้อบ้านเป็นอพาร์ตเมนต์อ่ะเขาก็จะมีตู้เก็บเสื้อผ้าตู้เก็บที่นอนห้องน้ำหนึ่งห้องห้องอาบน้ำหนึ่งห้องห้องครัวห้องโถงห้องนอนสองห้องแล้วแต่บางที่มีห้องนอนสามห้องมีห้องนอนห้องเดียวยิ่งเป็นบ้านพี่สาวพ่อบ้านมีห้องนอนห้องเดียวแล้วก็มีห้องโถงห้องน้ำหนึ่งห้องอาบน้ำหนึ่งนะทุกคนก็จะมีห้องนอนประมาณนี้กับข้าวที่แม่ย่าทำแกจะทำแกงอันเดียวนะทุกคนสำหรับคนอิหร่านเขาก็จะไม่ทำกับข้าวหลายอย่างเขาทำแค่อย่างเดียวก็คือเหมือนเบลกินกับพ่อบ้านแหละแกงถั่วก็มีแกงถั่วอันเดียวแล้วก็มีสลัดเข้าไปด้วยเวลามาบ้านแม่ย่าไงแกจะชอบทำแกงกุนมาซาบซีแกงถั่วถ้าจะเป็นถั่วเป็นหลักเป็นโปรตีนอะไรเงี้ยเป็นหลักก็แกจะชอบทำให้กินถ้าเรื่องทำกับข้าวนะทุกคนเวลาที่มาบ้านแม่ย่าแม่ย่าแกก็จะทำกับข้าวเป็นหลักแล้วก็จะช่วยล้างจานช่วยเก็บของอะไรเงี้ยไปแต่เรื่องทำกับข้าวก็ยกให้แกเลยเพราะว่าแม่ย่าทำกับข้าวอร่อยทำกับข้าวเสร็จอะไรเสร็จเวลาว่างก็จะมาเล่นกับหลานแบบนี้เลยนะทุกคนอายุ63 64ก็ยังเล่นซ่อนแอบกับหลานอยู่นะทุกคนก็ถึงว่านอนนานๆก็เจอกันทีเวลาแม่ย่าก็จะเป็นอย่างนี้ชอบเล่นกับหลานแล้วถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยอยู่แต่ว่าไม่เคยแสดงออกเนี่ยจะชอบเล่นกับหลานมากวันนี้เบลแม่ย่าทำกับข้าวเสร็จนะทุกคนเบลยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยรู้สึกว่าปวดหัวตัวร้อนยังไงไม่รู้หมดแรงแล้วก็เลยมานอนสมแบบนี้เลยทุกคนหนาวมากอากาศข้างนอกก็คือฮ้อนระอุว่าไม่น่าโลกจ้าแต่ว่าเบลหนาวห่มผ้าสองสามชั้นแม่ย่าถามว่าจะไปหาหมอไหมเบลก็บอกว่าเบลไม่ไปหรอกเดี๋ยวกินยาเสร็จนอนพักเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นแม่ย่าเอายาให้กิน3เม็ดทุกคนแต่ว่านอนแล้วก็รู้สึกว่าหนาวมากหนาวแบบนอนยังไงก็ไม่หายสักทีร่างกายเบลคงเหนื่อยนะทุกคนตั้งแต่ไปไทยก็คือไม่ค่อยได้พักผ่อนเลยกลับมาก็คือมาแบบมาโหลดเน็ตอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้นอนมันคงจะเหนื่อยเนาะร่างกายมันก็เลยแบบพังแล้วก็ไม่สบายขึ้นมาทุกคนเบลอ่ะโทรพ่อบ้านโทรมาใช่ไหมนางก็โทรมาหาเราประจำใช่ไหมล่ะตอนที่ยังทำอะไรอยู่ตรงนางโทรมาเห็นเบลนอนสมนางก็เลยบอกว่าลุกขึ้นไปหาหมอให้เขาเอาน้ำเกลือให้หน่อยแล้วก็ให้หมอตรวจดูสักหน่อยว่าให้เขาจัดยาให้แบบเป็นชุดยาที่แบบว่าตรงกับที่เราเป็นอะไรบ้างก็ให้หมอจัดให้แบบนั้นเลยไม่งั้นเรากินยาเองมันไม่หายสักทีพ่อบ้านก็เลยบอกว่าให้ลุกขึ้นให้เบลไปหาหมอเบลฝากเด็กๆไว้กับแม่ย่านะเบลก็เดินไปมันที่บ้านแม่ย่าที่เบลบอกมันมีทุกอย่างครบวงจรร้านขายยุ่งขายยาคลินิกอันเนี้ยเวลาคลินิกตรงเนี้ยเวลาที่อดินานาไม่สบายเบลก็ชอบพาไปตรงนี้มันก็ไม่ยากหรอกทุกคนเวลาไปหาหมอก็คือเบลก็พูดภาษาเขาได้ไปเองได้เนาะแม่ย่าก็ห่วงอยู่แกก็บอกว่าระวังด้วยนะเวลาจะทำนู่นทำนี่ก็ระวังด้วยเบลว่าไม่ต้องห่วงแหละดูแลหลานถ้าเราเอาหลานออกไปข้างนอกก็คือเดี๋ยวไม่สบายเดี๋ยวเบลไปเองนะทุกคนก็หาหมอเสร็จเขาก็จัดยาจัดอะไรให้ทุกคนเขาถามว่าเราเป็นอะไรนู่นนี่นั่นเบลก็บอกว่าไปปวดหัวเจ็บคอมีไอด้วยมีเสมหะด้วยหมดแรงกับไปไทยกลับมานี่ก็คือหมดแรงมากเขาก็เลยจัดน้ำเกลือให้แล้วก็เอายามาฉีดให้ด้วยนะทุกคนก็ให้น้ำเกลือไปเลยจ้า1กระปุกแบบนี้สายห้อยน้ำเกลือก็คือเป็นโซ่แท้กุญแจมืออะไรก็บ่รู้ทุกคนน่ากลัวมากค่อยคือยานแต่ว่าใครสนใจสั่งสินค้าจากร้านซาเบลทักได้เรื่อยๆนะทุกคนเบลเหงาเบลอยากขายของทักมาหาคุยกับเบลนะจ้าเบลเหงามากเบลอยากขายของทุกคนมีปลาร้าไตปลาพร้อมส่ง
งวันอาทิตย์ที่10นี้นะจ๊ะใครสนใจทักเข้ามาได้เลยสำหรับวันนี้เบลขอลาทุกคนเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ